สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำตัวอย่างให้ดูว่าเราจะใช้ linear regression เนี่ยในการหาคำนวณหาความถูกต้องความแม่นยำแล้วก็ error ที่เกิดขึ้นในระบบได้ยังไงอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ต่อจากทฤษฎีที่เป็นงาน assignment ให้ครั้งที่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างวงจรเป็นวงจรอนุกรมนะแล้วผมก็กำหนดว่าตัว R ตัวนี้ผมให้เป็น 1,000 โอห์มหรือ1กิโลโอห์มอันเดียวกันทีนี้เมื่ออันนี้ผมรู้แล้วว่าค่าที่แท้จริงมันคือ 1,000 ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเวลาผมคำนวณหาว่ามันเป็นค่า 1,000 กิโลโอห์มจริงไหมเอ้ย1กิโลโอห์มจริงไหมนะแล้วก็มันมี error ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตัว R เนี่ยโดยปกติแล้วในความเป็นจริงมันมีค่า error ด้วยถูกไหมมันไม่สามารถจะหาได้ 1,000 โอห์มเป๊ะๆทีนี้เวลาคำนวณหา error ที่เกิดขึ้นในระบบที่มีตัว R หรือวงจรที่เป็นค่าความต้านทานเนี่ยต่อพ่วงกันหลายๆตัวเนี่ยวิธีเขาทำเนี่ยเขาก็ทำการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงดันเทียบกับกระแสนะเพราะว่า R ก็คืออีแรงดันหารกระแสนะทีนี้ผมจะทำให้ดูนะอันดับแรกผมก็เอาวงจรนี้เป็นวงจรอนุกรมเอาตัวแรงจ่ายแรงดันมาต่ออนุกรมกับตัวค่าความต้านทานนะแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็ใช้มิเตอร์กระแสเป็นตัววัด current ammeter นั่นแหละเป็นตัววัดกระแสที่ไหลผ่านในวงจรในนี้วงจรนี้มีตัว R ตัวเดียวก็คือวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านตัว R นั่นแหละอันนี้ผมลองปรับตั้งแต่0โวลต์ก่อนถ้าเกิดปรับ0โวลต์เนี่ยมันก็ควรจะไม่มีกระแสไหลเลยถูกไหมถ้าผมปรับไอ้ตัว V เนี่ยถ้ากับ0โวลต์มันก็ควรจะไม่มีกระแสไหลเลยนะแล้วผมก็กดรันซะกดรันมันก็ควรจะต้องเป็น0ทั้งคู่ถูกไหมเป็น0ทั้งคู่นะผมก็จะบันทึกว่า V และ I เนี่ยมีค่าเป็น0ก็จะใส่0เข้าไปตรงนี้ v และ i นะมันมีค่าเป็น0นะv และ i มีค่าเป็น0ผมก็ใส่0เอาไว้ตัวที่1อันนี้พอมาครั้งที่2เนี่ยผมก็ลองปรับดูว่าไอ้ผมจะให้เท่าไหร่ผมลองใส่เข้าไปว่าแรงดันเอาสัก2โวลต์ก็ได้พอใส่แรงดัน2โวลต์แล้วลองดูซิว่ากระแสเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ปรากฏว่ากระแสเนี่ยผมได้ 0.00186 ทีนี้มันเป็นทศนิยมใช่ไหมหน่วยเป็นแอมป์ทีนี้เกิดผมไม่อยากทำให้มันเป็นอย่างนี้ผมก็ไปคูณ 1,000 ซะจะได้นั่นจะได้ออกมาเป็นมิลลิแอมป์ผมก็เอาไปคูณ 1,000 ซะแต่จริงๆนักศึกษาจะคูณหรือไม่คูณก็ได้เอาไปคูณ 1,000 ซะดีกว่าค่าออกมาที่ได้มันจะได้เป็นมิลลิแอมเวลาผมคีย์เข้าไปมันจะได้ง่ายๆทศนิยมได้ไม่ต้องเยอะนะโอเคแล้วผมก็ลองรันใหม่นะมันก็ควรจะต้องขึ้นมาเป็น 1.86โอเค 1.98 ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีค่า error ที่เกิดจากเครื่องมือวัดนะรันกี่ครั้งมันก็จะไม่เท่ากันนะเมื่อตอนนี้แรงดันมีค่าเท่ากับ2ผมได้ 1.82 ผมก็เอามาใส่ 1.82 มิลลิแอมเมื่อแรงดันมีค่าเท่ากับ2ผมก็ใส่เป็น 1.82 ตรงนี้หน่วยเป็นมิลลิแอมแล้วก็ผมเอาสักเท่าไหร่ดีเอา5โวลต์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องห่างกันทีละ2นะเอา5โวลต์เอา3โวลต์ก็ได้ลองดูถ้าเกิดผมเอา5โวลต์มันได้ 4.95 ได้อยู่ 4.95 แล้วก็ถ้าผมลองปรับเป็นสัก10ก็ได้เอาหรือเอา7ก่อนดีกว่า7 8เอา8กัน
ถ้าเป็น8ผมจะได้อยู่ประมาณสัก7.44แล้วก็ผมจะลองเอาสัก10.5 โวลต์ก็ได้ถ้าผมใส่10.5 โวลต์มันก็จะได้ประมาณอ่ะ10.5 โวลต์โอเคแล้วก็ต่อไปผมจะใส่สัก12แล้วกันถ้าเกิด12 โวลต์ผมได้11.16มิลลิแอมแล้วก็ถ้าเกิดผมปรับสัก15ผมจะได้14.85ถ้าแรงดัน15ผมจะได้กระแสอยู่ที่14.85มิลลิแอมแล้วก็ผมเอาสุดท้ายแล้วกันขี้เกียจแล้วเอา20ไปเลยถ้า20โวลต์ผมก็จะได้อยู่ที่18.2ถ้า20โวลต์ผมได้อยู่ที่18.2โอเคจากนั้นผมก็ทำการพลอตใช้ linear regression ในการพอตผมก็พอตออกมาปุ๊บนะ x โอเคก็จะได้ถ้าเกิดแรงดัน input ตามจุดสีฟ้าถ้าแรงดันเนี่ยเป็น0ผมก็ได้0เหมือนครั้งแรกถ้าเกิดแรงดันเป็น 2.5 อยู่ตรงนี้2จุดถ้าเป็น2พอดีเป็น2ผมได้ 1.82 อยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็น5ผมจะได้ 4.95 อยู่ตรงนี้นะถ้าเป็น5ผมได้4จุดพอดีถ้าได้เป็น5ผมได้4.95ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น2ผมได้1.82มันจะตรงกับไอ้ตัว data ที่เราใส่เข้าไปตอนแรกไอ้จุดฟ้าๆตรงนี้แล้วถ้าเกิดเป็น8ผมก็จะได้4.77แล้วก็ตรงนี้เป็น10.5ผมได้9จุดไม่โทษทีไม่ใช่9จุดตรงนี้10.5ผมได้10.5แล้วก็ตรงฟอกฟ้าตรงนี้15ได้14.85มิลลิแอมแล้วก็ถ้า20โวลต์เนี่ยผมจะได้อยู่ที่18.2มิลลิแอมนะตรงเนี้ยพอผมได้ไอตัวค่าที่เป็นจุดเป็นดอทฟ้าแล้วเนี่ยทำกับผมว่าทำการรันตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะได้ตัวสมการเชิงเส้นออกมามาเช็คคำตอบดูว่ามันจริงไหมว่าไอ้ตัวค่า R ตอนแรกที่เรากำหนดไว้ในตัว MATLAB อ่ะมันบอกว่า1กิโลโอห์มใช่ไหมนั่นก็คือ 1,000 แต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัว R มันมี Error เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ทดลองจริงแล้วมันได้กราฟอันเนี้ยทีนี้มาคำนวณดูว่ามันจะใช่ไหมทีนี้จากรูปนี้นะผมก็ขอ copy ก่อนก็เอามาวางเอามาวางนี้จะ
ได้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วผมจะได้เขียนโปรแกรมไปด้วยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัว live editor มันจะต่างกับตัวแรกที่เป็น editor ธรรมดา editor ธรรมดามันจะแทรกรูปภาพแทรกสมการไม่ได้นี่ผมทำตัวนี้จะได้แทรกสมการเข้าไปได้อันนี้รูปจากการทดลองนะว่าผมได้ข้อมูลต่างๆดังนี้ทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าค่าตัวต้านทานเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมจากไอ้ระบบตัวเนี้ยผมก็ทำการใช้จุด2จุดนี้ผมจะลากจุด2จุดบนแกนเส้นสีฟ้าไม่ใช่เส้นสีฟ้าเส้นสีส้มผมเอาสักตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาลงสักตรงที่1ตรงนี้ก็ได้จากนั้นผมขออนุญาตก๊อปรูปนี้ดีกว่าเอามาใส่แทนนั้นใหม่โอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการคำนวณหาตัว ตัวค่าความชันสโลปตัวนี้ไอ้สโลปตัวเนี้ยทางคณิตศาสตร์มันก็คือ delta y by delta x สโลปทางคณิตศาสตร์มันมีค่าเท่ากับ delta y by delta x delta x นะทีนี้ไอแกน y ของเราเนี่ยมันก็คือค่าของตัวกระแสใช่ไหมครับผมก็จะได้กลายเป็นเดลต้าของค่ากระแสคือเดลต้า i หารด้วยเดลต้า v เดลต้า v ก็คือแรงดันอินพุตหรือเดลต้า e ก็ได้แล้วแต่จากนั้นเนี่ยไอตัวค่ากระแสที่เราได้นะมันก็คือแกน x ไอแกน y ถูกไหมครับผมก็จะได้เป็นทีนี้ไอตัวเดลต้า i เนี่ยมันก็เอาค่ากระแสสองตัวมาลบกันนะก็คือ output current ตัวนี้ผมก็ได้ y ก็คือตัวค่ากระแสใช่ไหมมันได้ 14.1575 มิลลิแอมใช่ไหมครับก็เอาตัว 14.1575 มิลลิแอมมาลบกับตัว 4.822.84 มิลลิแอมถูกไหมมิลลิแอมลบกับมิลลิแอมก็ได้หน่วยมิลลิแอมแล้วก็ไอตัวเดลต้า e เนี่ยมันก็คือแรงดันใช่ไหมที่อยู่แกน x ข้างล่างก็คือ15โวลต์ลบด้วย5โวลต์ถูกไหมครับโอเคข้างล่างมันก็จะได้เหลือ10โวลต์ส่วนข้างบนเนี่ยมันก็คือ 14.1574 ลบด้วย 7.822284 มันจะได้ 9.3346 มิลลิแอมจากนั้นเนี่ยเวลาเราคำนวณหาก็คือเอา2ตัวนี้มาหารกันเราก็จะได้เป็นยังไม่ได้ใช้ค่าความต้านทานนะมันจะได้เป็นตัวโอห์มหัวกลับก็เป็นค่าของซีเมนต์เป็นค่าความหนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัว i ส่วน e ก็คืออะไรคือค่าความหนักแต่ว่าตัว r มันก็คือ e ส่วน i ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องอินเวอร์ตสมการนี้กลับอีกนะทีนี้คำนวณหาชุดนี้ก่อนมันก็จะเป็น 9.3346 คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย10โวลต์ก็จะได้เป็น 9.3346 คูณ10ยกกำลังลบ4หน่วยเป็นซีเมนต์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการหาค่าของตัวค่า R มันก็คือ1ส่วน M ถูกไหมครับหรือe ส่วน r ไอ้ e ส่วน i
ก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย 9.3346 คูณ10ยกกำลังลบ4ซีเมนต์หน่วยออกมาจะได้เป็นโอห์มก็จะได้เป็น 1.0713 กิโลโอห์มหรือมีค่าเท่ากับ1.071.30 โอห์มประมาณนี้โอเคทีนี้ผมก็หาคำตอบได้ว่าตัวต้านทานตัวนี้มันควรจะมีค่าอยู่ที่เท่านี้นะโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปเราต้องการจะหาว่าไอ้ตัว R ตัวนี้มันมีค่า Error เท่าไหร่กันแน่ผมก็ทำการหาค่า Error ของมัน Error ของตัว R ตัวนี้นะมันก็คือต้องเอาค่าจริงกับค่าที่วัดได้มาลบกันก็ค่าจริงของมันเนี่ยตอนแรกผมกดให้เป็น1,000ถูกไหมมันก็คือ 1,000 โอห์มแต่ค่าที่เราวัดได้ที่จากการคำนวณเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเอามาลบกันนะครับแล้วก็ไปหารด้วยค่าจริงของมันก็คือ 1,000 โอห์มมันก็จะได้ค่าเท่ากับ 71.30 โอห์มหารด้วยพันโอห์มเจ็ดสิบเอ็ดจุดสามศูนย์หาหนึ่งพันเสร็จแล้วถ้าเกิดอยากทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเลือดตัวนี้จะอยู่ที่เท่ากับ 0.0713 ไม่มีหน่วยแต่ถ้าเกิดต้องการอยากทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาไปคูณร้อยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ตัวนี้หน่วยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือเอาก้อนนี้ทั้งก้อนไปคูณด้วยร้อยถูกไหมครับมันก็จะได้มีค่าเท่ากับก้อนนี้ทั้งหมดคูณด้วย100มันก็จะเท่ากับ 7.13% ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมก็สรุปได้แล้วว่าไอ้จากตัวที่ผมทดลองวงจรเนี้ยค่าที่ผมกำหนดก็คือ 1,000 โอห์มแต่ว่าพอทดลองแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเออร์เลอร์ใช่ไหมผมก็ได้จากการใช้ linear regression คำนวณออกมาผมก็จะได้ค่าของ OR เนี่ยมันอยู่ที่ 1,071.3 โอห์มมันมี Error อยู่ประมาณ 71.30 โอห์มนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมัน Error อยู่ประมาณ 7% ถามว่าเยอะไหม Error ของ OR ตัวนี้ 7% มันก็ไม่ดีใช่ไหม Error เกือบ 10%